นี่คือสเต็ปในการที่คุณจะได้คอมมิตนะครับควรจะรู้ไว้เพื่อที่จะไม่พลาดก่อนอื่นนะครับผมอยากจะอธิบายคําว่าคอมมิตเมนต์ให้ทุกคนเข้าใจก่อนการคอมมิตเมนต์เนี่ยมันเป็นการที่คนสองคนตกลงปลงใจที่จะคบกันคราวนี้เราจะต้องคิดอย่างไรหรือเราควรจะคาดหวังอะไร การคอมมิชเมนต์เป็นเรื่องใหญ่มากใหญ่ตรงที่ว่าเราจะต้องรู้สึกว่าเราอยากจะใช้ชีวิตกับคนคนนี้คนคนนี้จะอยู่เคียงคู่กับเราทั้งวันที่ดีและวันที่ไม่ดีคนคนนี้คือคนที่เรารู้สึกว่ามีเขาเนี่ยมันเหมือนกับ1นบวกหได้3ามอ่ะคือทําให้ชีวิตเราดีขึ้นชีวิตเรามีพลังมากขึ้นมีคนที่อยู่เคียงข้างและเข้าใจเราเหมือนกับทําให้เราไม่รู้สึกเดียวดายสำคัญที่สุดครับ ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราและเรารู้สึกว่าเขาดีกว่าสวยกว่าหล่อกว่าอะไรก็ตามเราจะไม่เลือกใครเพราะเราคอมมิชกับเขาแล้วเพียงคนเดียวและนี่คือความหมายของคำว่าคอมมิชเมนท์ที่ผมอยากให้ทุกคนมองนะครับคราวนี้เวลาที่เราจะคอมมิ t หรืออยากให้ใครคอมมิชกับเราเนี่ยสิ่งที่คุณควรจะพิจารณาคือคุณจะต้องมั่นใจว่าคนคนนี้สามารถเข้ากับคุณได้แปลว่าอะไรครับแปลว่าสมมติใครมาบอกว่าอย เราคุยกับเขามาสามครั้งถึงห้าครั้งเขาคือคนที่ใช่เลยเราคอมมิชกับคนนี้เราอยากจะให้เขาอยู่เป็นคู่ชีวิตของเราใจเย็นๆไว้ก่อนเพราะการคอมมิชมันคือหนึ่งเราจะต้องมั่นใจว่าคนคนนี้คือคนที่ใช่จริงๆคนที่ใช่จริงๆคืออะไรเราจะต้องเห็นเขาในหลายๆมิติครับเห็นวิธีคิดของเขาผมแอบรู้สึกนะความเซ็กซี่ของมนุษย์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับวิธีคิดของคนคนนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องรูปรักษ ร้อยเปอร์เซนต์แต่มันเป็นเรื่องของวิธีการแก้ปัญหาเขาวิธีการคิดของเขา i n d s ซ t ของเขาซึ่งตรงนี้เราต้องเห็นให้ได้หลายมิติแปลว่าอะไรในวันที่เขามีพลังสภาวะปกติโอเคทุกคนดูดีหมดในวันที่เขาโมโ oh หวันที่เขาเครียดวันที่เขามีปัญหาหรือวันที่เขารู้สึกอึดอัดไม่ว่ามันเกิดแบบไหนขึ้นเราดูว่าการรีแอคชั่นของเขากับเรื่องราวเหล่านั้นเป็นอย่างไรและอีกจุดที่มองข้ามไม่ได้คือเวลาที่ได้ใช้ร่วมกัน เมื่อเรารู้ถึงนิสัยใจคอจริงๆกับเวลาที่มันนานเพียงพอนั่นแหละคือวิธีการที่เราจะตัดสินใจว่าคนคนนี้จะเหมาะกับเราหรือเปล่าคราวนี้มันจะเข้าเรื่องสเต็ปแล้วนะครับสเต็ปมันจะมีอยู่ว่าเอาเป็นสเต็ปแรกก่อนละกันสเต็ปแรกก็คือช่วงที่คบกันตั้งแต่หนึ่งถึงสามเดือนช่วงนี้เป็นช่วงที่เพอร์เฟกมากผมอยากจะบอกคุณคุณทุกคนเลยนะว่าใจเย็นๆอย่าพิ่งไปคิดไกลคิดเยอะอยากให้ทุกคนเอนจอยในช่วงนี้ให้มากที่สุดช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ หลายๆคนชอบพูดคําว่าเป็นช่วงโปรโมชั่นนะโปรโมชั่นทุกคนจะคลั่งรักใส่กันนะจะแบบโชว์ข้อดีของตัวเองโชว์มุมมองชีวิตของตัวเองที่เป็นโพสิทีฟหรือจะพากันไปร่วมประสบการณ์ที่มันสวยงามที่โรแมนติกที่ผมบอกอย่าเพิ่งไปคิดเยอะเพราะว่าช่วงนี้มันมันมาแล้วมันไปนะ เพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเอนจอยกับตรงนี้ให้มากที่สุดอย่าเพิ่งไปคิดถึงอนาคตไกลครับอยู่กับปัจจุบันเยอะๆซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่มนุษย์ได้เรียนรู้กับปัจจุบันมากที่สุดเพราะอะไรวันๆแล้วคิดถึงแต่เขาวันๆาแล้วอยากจะคุยกับเขาตอนนี้เขาทําอะไรอยู่นาะเขามีความรู้สึกยังไงกับเรานะเอนจอยกับสิ่งนี้ครับสิ่งที่ห้ามทําในช่วงนี้คืออย่าคาดหวังอะไรหนักๆซึ่งกันและกันอย่าไปบอกเช่นโอ้ยเราคลั่งรักคุณมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวปีหน้าเรามีลูกกันนะหรืออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งแบบอย่าเพิ่งไปมีใครเพราะเราอยากแต่งงานกับคุณเหลือเกินอะไรพวกนี้มันมันหนักเราจะไม่ให้อยู่ในช่วงนี้เด็ดขาดเพราะฉะนั้นช่วงนี้นอกจากเราจะได้เห็นภาพที่ดีงามของเขาแล้วเนี่ยเขาต้องเห็นภาพที่ดีงามของเราด้วยในช่วง3เดือนเพราะฉะนั้นเอนจอยให้ให้มากๆในช่วงนี้ครับส่วนสเต็ปที่2มันจะเป็นสเต็ปที่ คบกันก็ตั้งแต่3เดือนถึง1ปีเนาะช่วงนี้หลายๆคนอาจจะมีเซอร์ไพรส์แอบบอกด้วยว่าเขา,าอาจจะเซอร์ไพรส์คุณเหมือนกันเพราะมันเป็นช่วงที่เราจะเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาเราจะกลายเป็นคนที่แบบบางทีแอบรู้สึกว่าถ้าเครียดแล้วเราแสดงออกมาเยอะไปเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เพราะว่ามนุษย์ทุกคนรวมถึงคุณด้วยเราจะนําเอาช่วงแรกกับช่วงสงมาเปรียบเทียบกันเสมอถูกไหม ทุกคนอยากจะให้ทุกคนกลับไปในช่วงนี้เสมอแต่ทำไมตอนนี้เขาไม่เหมือนเดิมล่ะเราก็เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นการที่เราต้องการที่จะให้ใครก็ตามคอมมิตกับเราช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คุณสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ครับแต่คุณจำเป็นต้องฝึกความ p o s ส t i v e กับตัวเองเสมอ positive คืออะไรเข้าใจคนที่เราอยู่ด้วยให้เขาเห็นภาพที่สวยงามให้เขาเห็นความคิดที่ดีที่มันมี mindset ที่ดีของเราเพื่อที่ทำให้เขารู้สึกว่าเออเราเปลี่ยนไปก็จริงจากช่วงแรกแต่ช่วงสองอะ่ะเราเปลี่ยนไปดีขึ้นเปลี่ยนไปเป็นคนที่เหมือนกับเขาสามารถอยู่ด้วยแล้วมันเบาได้สำหรับอยู่ด้วยแล้วเป็นเพื่อนเขาได้มากขึ้นนี่คือช่วงสำคัญซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะฮะเอาตัวผมเองก็ตาม ช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมคอมมิตเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ท,ที่ยังไม่ถึงปีแต่มันเป็นช่วงเกิน6เดือน8เดือนที่เราได้เห็นตัวตนของคนรักเราว่าเฮ้ยเราอยู่คนคนนี้ได้ว่ะแล้วอยู่ได้ดีด้วยคราวนี้ผู้ชายส่วนใหญ่จะคอมมิตช่วงนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขารู้สึกว่าถ้าไม่คอมมิตเดี๋ยวเขาจะสูญเสียผู้หญิงคนนี้ไป ในกรณีที่คุณทําถูกนะแต่พิ่งอย่าเพิ่งตกใจครับเพราะถ้ายังลุ่มๆดอนๆเราก็ยังมีช่วงที่3ซึ่งช่วงที่3ก็สามารถคอมมิตได้ซึ่งช่วงที่3มันก็คือช่วงที่1ปีขึ้นไปถึงไม่รู้กี่ปีก็แล้วแต่คุณหลังจาก1ปีเนี่ยครับคนที่อยู่กับคุณรวมถึงคุณด้วยคุณก็ควรจะดูข้อมูลต่างๆที่คุณได้รู้จักเขาตั้งแต่3เดือน6เดือน1ปีว่าเออชีวิตที่ผ่านมาตรงเนี้ย มันสามารถคอมมิตได้หรือเปล่าเพราะเวลาคนคอมมิตอะครับเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปมองถึงอนาคต3ปี5ปีแล้วก็10ปีผมมักจะใช้คำว่าหนังตัวอย่างเสมอช่วง3เดือนนี้หนังตัวอย่างสุดๆช่วงหลังจาก3เดือนถึง1ปีก็คือหนังจริงๆไม่ใช่หนังตัวอย่างละคราวนี้ทั้งหนังจริงและหนังตัวอย่างรวมกันถึงจะเป็นหนังของชีวิต แปลว่าถ้าคุณทําตรงนี้ผ่านหลังจากหนึ่งปีขึ้นไปการคอมมิตสามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณผู้หญิงทุกคนนะฮะที่มีความสัมพันธ์มาเกินหนึ่งปีแล้วมันยังไม่เกิดการคอมมิตเนี่ยทุกคนอาจจะคิดในใจว่ามันมีอะไรผิดพลาดในตัวเราหรือเปล่าจริงจริงมันก็ไม่เสมอไปแต่สมมุติว่ามีแล้วกันสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตให้ดีๆคืออะไรก็ตามที่เราทําแล้วมันไปกระทบกับคนรักเราโดยที่มันไม่ใช่เป็นความผิดรุนแรงฮะ เหมือนกับเหมือนความอินสกิลในตัวเราก็สามารถทําให้คนที่อยู่ด้วยเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถคอมมิชกับเราได้เพราะเขากลัวสิ่งนี้อะไรก็ตามที่ทําให้เขารู้สึกกลัวว่าถ้าเราเป็นแล้วความสัมพันธ์ระยะยาวมันจะหนักเนี่ยนั่นอะคือสิ่งที่เราต้องหยุดด่วนเพราะฉะนั้นถามว่าเออแล้วเราจะต้องทํายังไงอะโค้ชกลับไปช่วงแรกครับกลับไปช่วงที่ผมบอกมอสักครู่นี้คือความเบาวิธีคิดที่ดีการที่แคร์คนอื่นหรือเข้าใจความรู้สึกเขาห้ามผิดเป็นไปไม่ได้ แต่เมื่อผิดแล้วเรารู้ตัวแล้วเราแก้ใหม่ถือว่าผ่านครับตรงนี้ไม่มีปัญหาแต่อีกกรณีหนึ่งที่คุณต้องดูนะอันนี้ไม่ใช่ความผิดของคุณละแต่มันเป็นความไม่พร้อมของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งความไม่พร้อมมันอาจจะเกิดจากเงินทองของเขาสถานะทางทางการเงินสถานะทางการใช้ชีวิตปมในอดีตของเขาซึ่งมันอาจจะทําให้เกิดการคอมมิตได้แต่จะใช้เวลานานขึ้นหน่อย เพราะฉะนั้นวิธีแก้ไม่ต้องทาอะไรเลยครับคุณคงเส้นคงวาในการเป็นตัวตนที่แท้จริงหรือที่ผมมักจะใช้คำว่านางฟ้าตรงนี้ก็จะช่วยได้แต่สุดท้ายนะครับผมมีเทคนิคจะเรียกว่าช็อตคัดก็ได้สามข้อนี้เพื่อเกิดการคอมมิตได้อย่างแน่นอนถ้าคุณมี3มสิ่งนี้อยู่ในตัวถ้าไม่มีไม่เป็นไรไปฝึกซะละเอา3ส,สิ่งนี้เข้าไปในตัวคุณคุณจะสามารถคอมมิตหรือใครก็ตามที่มาคบออกับคุณเขาจะคอมมิตกับคุณแน่นอนถ้าคุณมี3ามสิ่งนี้คือข้อนหนึ่งคือคุณจะต้องมีความ positivity คือหรือความคิดบวกพลังงานบวกผมชอบใช้คานี้ว่า positive energy เพราะ energy มันคือพลังงานของเราเนะความสนุกสนานเบิกบานรอยยิ้มอยู่ด้วยแล้วรู้สึกแบบมันมันมันมีพลังอะอยู่ด้วยแลวไม่หอเขียวอยู่ด้วยแล้ว,ว,ลวรู้สึกว่าอ,อยู่กับคุณแล้วรู้สึกมันมันดีกว่าอยู่คนเดียวอันเนี้ยข้อน,นี้ถ้าใครมีผมรู้สึกว่าการอยากจะคอมมิตมันเกิดขึ้นแล้วข้อ2 h u m m n i t y คือความ ความเป็นมนุษย์นะความเป็นมนุษย์ในความหมายก็คือความเข้าใจความแคร์ความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจนี่ชนะทุกความรักเลยนะเข้าใจในระดับที่บางทีพอผู้ชายอ้าปากหรือคนรักคุณอ้าปากคุณรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรอย่างเนี้ยตรงเนี้ยที่มันหาไม่ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณมีความเป็นมนุษยธรรม humanity ความเข้าใจความแคร์เนี่ยอันนี้รวมเป็นข้อสองนะรับประกันว่าคนที่อยู่กับคุณเขาอยากคอมเมนต์กับคุณแน่ ความหมายของ humanity นะครับคือความเป็นมนุษย์หลายๆคนอาจสงสัยความเป็นมนุษย์แปลว่าอะไรใช่ไหมความเป็นมนุษย์แปลว่าสมมติผมดูผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความเป็น humanity เนี่ยผู้หญิงคนี้รักสัตว์ผู้หญิงนี้อ่อนโยนผู้ผู้หญิงคนนี้แบบเขามีความรู้สึกอะไรเขาก็พยายามไม่เก็บเอาไว้หรือไม่ไม่ pretend คือแสร้งเป็นอีกคนหนึ่งแต่เป็นตัวของของเขาเองความเป็น humanity สามารถหมายถึงความมั่นใจในตัวเองที่ ไม่ได้กลัวคนอื่นจะชอบหรือไม่ชอบแต่ความเป็นตัวเองของเขาเนี่ยเขากล้าพูดบางคนนะสิ่งที่ผมเคยเห็นผู้หญิงบางคนที่รู้สึกว่าเขาอาจจะต้องปรับความเป็น h u m a n ตี้ของเขาคือบางคนไม่กล้าร้องไห้หรือเสียใจออกมาอะไรเงี้ยบางทีการร้องไห้หรือการการมีน้ําตาไหลหรือบางทีอะไรต่างๆที่มันมันเป็นความอ่อนโยนอะ่ะมันเซ็กซี่นะรู้ตัวปะ่ะซึ่งในความมั่นใจที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นความมั่นใจแบบนี้ผมจะสอนให คุณรู้ว่าคุณไม่ได้ตั้งใจจะทำ้ายใครคุณเป็นตัวเองแบบนี้คุณมีคำพูดที่ถูกต้องและไม่ทำ้ายใครคุณทำอะไรทำไปห้ทำได้หมดความมั่นใจเป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องมั่นใจในระดับที่มันไม่ไปเดือดร้อนใครอันนี้ถือว่าเป็น positive confidence ของแต่ละคนที่ควรจะมีครับและข้อ3หลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมว่าคืออะไรทวนนิดนึงนะข้อแรกคือ positive energy ข้อที่2 คือ humanity และข้อ3คือ creativity creativity แปลว่าความสร้างสรรค์ความสร้างสรรค์แปลว่าคุณไม่ต้องแบบโอ้โหสร้างอ e ีวงอีเวนไม่ใช่นะแต่ความสร้างสรรค์หมายถึงการที่คุณเปิดใจรับทุกอย่างเปิดใจรับเป็นผู้ฟังที่ดีเป็นเป็นคนที่อยู่กับปัจจุบันเป็นคนที่ไม่ได้คิดลบแต่แบบพยายามจะหาอะไรแปลกใหม่สนุกสนานหาความคิดใหม่หาเรื่องสนทนาใหม่มาตลอดเวลาผมว่า ถ้าคุณมี3ามข้อนี้เขาจะคอมมิชกับคุณเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันหายากคนที่มีสามข้อนี้พร้อมกันนี่เป็นผมผมก็คอมมิชแล้วคุณแฟนผมก็เป็นผมก็เลยคอมมิชครับ <S <S ผมอยากจะเสริมในเรื่องของความ creativity เนะความ creativity แปลว่ามันไม่จําเป็นต้องคุณสร้างเรื่องใหม่อย่างที่ผมบอกใช่ไหมสมมุติว่าอ่ะผมเล่าเรื่องผมแล้วกันสมมุติผมชวนคุณแฟนผมไปไป,ไปไหนอะชิปไปหมดเออ ไปอะไรที่แปลกๆก,ก็ไปไปอะไรสบายๆก็ไปไปอะไรที่ผจญภัยก็ไปแล้วเวลาไปเนี่ยเหมือนกับเราเปิดใจที่จะไปลองอะไรใหม่ๆแค่นี้ผมก็ถือว่า creativity แล้วยังไม่พอถ้าคุณสามารถมีไอเดียใหม่ๆหรือประสบการณ์ใหม่ๆไปแชร์กับคุณแฟนของคุณแล้วพากันไปโอ้โหคุณลองคิดดูนะสามารถทําให้ความสัมพันธ์ของคุณสนุกขึ้นมาได้เยอะมากเลยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งชีวิตอะ่ะใครจะไม่อยากอยูบคุณ ซึ่งถ้าใครสนใจนะครับในเรื่องของ creativity ตอนนี้เราก็มีคอร์สที่ชื่อว่า love marketing กำลังจะเปิดในเดือนธันวา2566นี้นะครับใครสนใจก็สามารถสมัครได้เพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องของ commitment เห็นหรืออยังว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเพียงแค่คุณจะต้องรู้ว่าคุณมีคุณสมบัติอะไรแล้วเพิ่มพูนแอบบอกนิดนึงนะสาหรับผู้หญิงทุกคนคือสิ่งที่คุณกาลังทาเนี่ยคุณไม่ได้ทาเพื่อผู้ชายนะ แต่คุณกำลังทำเพื่อตัวเองให้กลายเป็นซ u เปอร์วูแมนเป็นซ u เปอร์มิสบอสเป็นผู้หญิง1%ในโลกที่หายากเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่หายากโอ้การมีครอบครัวการที่คนรักของคุณจะคอมมิตกับคุณหรือคนรักในอนาคตจะคอมมิตกับคุณมันเป็นไปได้100%เป็นต์เก็ตปะ